ใครนั่งทำงานแล้วติดดีเลย์ไม่กระชุ่มกระชวยเลยวันนี้กาแฟก็ดื่มไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนลองนี่ฮะ โชวาไซรัปโชวาเป็นไซรัปรสผล,ลไม้ต่างๆครับมีให้เลือกถึงแปรสชาติด้วยกันซึ่งทุกคนสามารถชมกับน้ำเย็นหรือว่าโซดาแล้วก็เติมน้ำแข็งเพิ่มความเฟชได้เลยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบโซดากับน้ำแข็งนะเพราะว่ามันสดชื่นดีนอกจากนี้ทุกคนยังมิกซ์ระดับความหวานได้เองเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบหวานก็ผสมนิดๆเอากลิน่นเอารสชาติก็ได้หรือบางคนสายทานหวานอยู่แล้วก็เพิ่มไซรัปเข้าไปตามที่ชอบไปเลยทุกคนสามารถสั่งซื้อโชวาไซรัปได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วชอบรสชาติไหนอย่าลืมมาแชกันนด้วยะ คือหลอนดิสคอ d ครับวันนี้เรามากับไข่ไข่วัดทั้งคนเล่าแล้วก็คนฟังทั้งคู่ค่ะอีเวนเดียวกันงานเดียวกันเออคือเราไปเล่นบอร์ดเกมที่กรุงเทพนะเฮ้ยได้เรียกว่าบอร์ดเกมได้สกิปเ u อร์เดอร์กเมอเออคือตอนแรกอ่ะคือมันเป็นงานที่แบบเราต้องบินลงไปเพราะลูกค้าจ้างเป็นเป็นร้านเป็นร้านบอรดเกมที่มันเป็นแนวสกิปเมอร์เดอร์คือ อ่านบทใช่ป่ะอ่านบทแล้วโเพใช่อ่านบทโลเพสืบหาเป็นโคออกเกมเออ,อ,อใช่ก็คือเกมไม่เราเล่นกันอะเราต้องอ่านบทนักสืบเจ็ดคนเพื่อตามหาความจริงในในเรื่องเรื่องนั้นใช่เออใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามแบบฟูลร,รีวิวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบไล่ตั้งแต่แรกว่าแบบสกิปมอร์เดอร์คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจออะไรบ้างความน่าสนใจของเกมพวกนี้มันคืออะไรนะอืมเออเดี๋ยวมีฟูลรีวิวตอนนั้นสนุกนะตอนนั้นเล่นกันฉ่ำเนาะเออคือแม่งแบบเราเล่นกี่ชั่วโมงวะบ่ายสามถึงถึงอ่เ เออหกเจ็ชั่วโมงอะ่ะคือตอนแรกคือฟังกแบบับเออเกมนี้ใช้เวลาประมาณ6กเจ็ชั่วโมงนะครับคุณเน็ตอะไรเงี้ยเขาก็บอกกูมาแล้วแบอกชี้อ่ะแล้วเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอวะแต่ก็คิดว่ามันจะไม่จะถึงเหรอวะแบบเออ,อแบบ,แบ,บเกมเฮียอะไรหกเจ็ดชั่วโมงวะแต่พอไปเล่นคือแบบแม่งวาร์ปไอสัตว์เออแม่งวาร์ปเ <4 S 1> <บ><พ>ออแม่งวาร์ปจะไปสามไม่ถึงกับสามสี่ทุ่มเลยอ่ะคือแบบสนุกจนไม่รู้ตัวสนุกลืมเวลาอื เออใช้คำว่าสนุกลืมเวลาเดี๋ยวรอรีวิวว่ามันมันสนุกยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวฟังอีกทีหนึง่งเคแต่ว่าวันนี้คือคือหลอด i ิส o อรครับก่อนเล่าคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแบบเสียงแบบว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นค่าอยู่แล้วก็มีคีโมอะไรเงี้ยเออพยายามจะตัดให้มันกระชับที่สุดเท่าที่จะเป็นไม่ได้จะได้แบบฟล์ไปเรื่นะอยเนาะเออประมาณนั้นก็ ไอ้อ,องอะ่ะอาจจะไม่ได้ไรเพราะมันนั่งฟังเนี่ยแต่ว่าคนเล่าเนี่ยอาจจะต้องเบรกนิอแต่ว่าจะพยายามกระชับให้มันแบบโอเคสุดโอเคอะกลับมาสู่คืนหลอนออ d ิสคอร์ดของเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นๆเยอืมไม่ยาวมากแต่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจประมาณหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่แบบดูแลเด็กอะ่ะเออดูแลเด็กแล้วก็เหมือนแบบเจออะไรแปลกๆไปชื่อเรื่องว่าเด็กเจ็ดคนง่ายๆเลยเอาแบบทานทะเลเป็นภาษาไทยนะแบบง่ายๆเลยเด็กเจ็ดคนโอเคอ่ะเดี๋ยวลองลองมาดูกันนะ คือเรื่องคือชายคนหนึ่งมาพิมพ์โพสต์เรื่องราวลงในเลดดิตเออประมาณว่าไปเจอเหตุการณ์แปลกๆมาเขาเล่าถึงช่วงเทศกาลฮาโลวีนฮาโลวีนหนึ่งเว้ที่แบบว่ามันแบบมีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะสําหรับคนที่โพสต์เนี่ยเป็นคุณพ่อซึ่งอีตัวคุณพ่อคนนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันเกิดเหตุกับตัวลูกของเขากับเพื่อนในกลุ่มหนึ่งในชั้นอนุบาลซึ่งมันมีคําแปลกๆโผล่มาจากอีคนโพสต์นะประมาณว่าแบบว่าเขานิยามเด็กอะ เขาบอกว่าเด็กก็เหมือนสัตว์ไยสัตว์ประหลาดตัวน้อยๆเออก็ก็มีคําว่าน้อยๆก็ก็ดูน่ารักดีหรือมั้งอะไรเงี้ยตอนมันก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะเออนิยามลูกนิยามเด็กๆตัวเล็กๆว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยๆอะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบฟิลเหมือนเด็กใส่ชุดก็ซิล่ามั้งน่ารักน่ารักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทีนี้ตัวคุณพ่อคนนี้เขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวแล้วก็ถามว่าวันเกิดของซาตานเนี่ยคือวันฮาโลวีนใช่หรือเปล่าซาตานนะไม่ใช่ซานตาน วันเกิดของซาตานคือวันฮาโลวีนหรือเปล่าเหมือนกับวันเกิดของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าที่วันคริสต์มาสคือวันเกิดเหมือนกันหรือเปล่าเขาถามงี้เซึ่งลูมันก็ฉลาดมาหนึ่งนะทีนี้เขาก็นึกแป๊บหนึ่งแล้วตอบกันว่าอืมใช่แน่นอนแล้วเราก็จะไปเก็บขนมเพื่อฉลองวันเกิดครั้งใหญ่ของซาตานด้วยซึ่งไอ้วันที่เขาเล่าเนี่ยมันจะใกล้ถึงวันฮาโลวีน เออแล้วก็จะมีอีเวนต์ในชั้นอนุบาลของลูกของเขานะเป็นลูกสาวนะซึ่งลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยชื่อว่าแอนนี่แต่ว่าเดี๋ยวจะเรียกว่าสาวน้อยแล้วกันเพราะว่าเขาเรียกลูกลูกตัวเองว่าสาวน้อยประมาณน,นี้นะลูกสาวของเขาอะ่ะจะชอบเดินเที่ยวรอบๆอ,บอ,บอ,บอพาร์ตเมนต์เออคือมันเป็นเมืองนึ่งผ้าอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็มันก็จะมีห้องข้างๆห้องข้างใช่ไหมแล้วมก็จะมีทางตรงกลางที่แบบเดินแล้วก็ซ้ายขวาคือห้องอื่นอะไรเงี้ยเออนึ่งผ้าโรงแรมหน้าหน้าห้องทีนี้ความแปลกคือลูกของเขาอ่ะแอนนี่อ่ะ ชอบไม่ใส,ส่เสื้อผ้าวิง่งนอนจ้อนเดินอยู่ในห้องเดินนอกห้องอะไรเงี้ยเออบางทีเปิดประตูห้องทิ้งไว้ก็วิ่งไปไนอกห้องแบบไม่ใส,ส่เสื้อผ้านะทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวแอนนี่เนี่ยจะต้องเข้าเรียนโรงเรียนดุบานคุณพ่อของเขาพยายามบอกลูกสาวว่ามันมีแต่สัตว์ป่าเท่าน,นั้นแหละที่วิ่งไปวิ่งมาโดยไม่ใส,ส่เสื้อผ้าก็เหมือนอุปมาอุปไมยอะเออว่าเราไม่ใช่สัตว์ป่าแต่ว่าเราเป็นคนเราต้องใส,ส่เสื้อผ้าลูกลูกสาวจึงถามคุณพ่อกลับไปว่าอืมสัตว์ป่าเหมือนหมาป่่าีี้อออวคืสัต์ทนนชบ อันนี้ชอบหมาป่ามากแต่ว่าเขาเพิ่งนึกออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรบอกกับเธอไปตั้งแต่แรกว่าพวกหมาป่าเนี่ยมกักจะใส่ชุดสูทแล้วก็เน็กไทยลูกเช้าเพื่อหลอกลูกตัวเองถูกไหมให้ลูกตัวเองใส่ชุดเออแต่ว่าอีกก่อนหน้าเนี้ยคุณพ่อเนี่ยกลับไปบอกว่าหมาป่าไม่สมเสื้อผ้าลูกชอบหมาป่าก็เลยไม่สวมเสื้อผ้าเออมันเลยเป็นเหตุผลต่อ,นตอนเนื่องกัน คุณพ่อเลยบบเออตอนนั้นน่าจะบอกว่าเออมาป่าใส่เสื้อผ้านะอะไรประมาณนี้ทีนี้แอนนี่ก็เลยแบบเรียนแบบมันนั้นแล้วก็แบบวิ่งแก้ผ้าไปทั่วห้องทั่วแบบหน้าพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ถึงข้างล่างนะแค่หน้าห้องเออแค่หน้าห้องเฉยถึงแม้ว่าสาวน้อยคนนี้กําลังแบบวิ่งเปื่อยตัวเปล่าอยู่รอบๆบ้านรอบๆห้องเนี่ยแต่ว่าในที่สุดคือคุณพ่อนี้ก็คือโน้มนนาวให้เธอใส่เสื้อได้สําเร็จเพราะว่าเออวันนี้คือวันเกิดของซาตานเราต้องให้เกียรติซาตานโดยการใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเราจะไปเอาของขขขวัเอานนนมมมะีีจ แจกขนมใช่ไหมคาอประตูบ้านแล้วก็เอาขนมอะไรประมาณนี้ใส่เสื้อผ้าซะทำนองนี้ทีนี้เนื่องจากวันนี้คือเธอต้องไปโรงเรียนก็ใส่เสื้อผ้าไปแล้วก็ที่โรงเรียน,นยจะมีงานฉลองอีเวนต์ฮาโลวีน เออกับพเพื่อนๆในชั้นเรียนของเธอคือแบบมีการแต่งคอสฟงคอสเพย์ไปก็กตามน่้นะเออชั้นเรียนรุบาลสาวน้อยคนนะี้กำลังเฉลิมฉลองวันหยุดฮาโลวีนกันด้วยการมีอีเวนต์ว่าจะต้องเดินไปที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนจะดีลไว้เออว่าเดี๋ยวมีเด็กๆมาหานะท่านองนี้เพื่อแบบมันจะเป็นประเพณีประมาณว่าให้คนแก่ไม่ไม่เหงาอะแล้วตัวเด็กก็คือไปเอาขนมด้วยอะแล้วก็เล่นกันในบ้านของคนแก่ เออมันจะเป็นแบบว่าอีเวนต์แบบควบรวมกันนะเออทั้งสองคนกับเด็กก็จะได้วิ่งเล่นกันในบ้านคนแก่คนแก่จะไม่เหงาทานองนี้นะเออมีกิจกรรมต่างๆเล่นในบ้านคนแก่ชายชราคนนั้นในขณะที่ลูกสาวและก็เพื่อนๆนะกําลังจะไปหาคนแก่ที่บ้านพักชรา,าคนหนึ่งเพื่อเอาขนมคุณพ่อก็คืออาสา เออคือวันนี้นไหนๆตัวเองก็หยุดง,งานอยู่แล้วก็เลยจะไปด้วยแล้วการไปด้วยทางนี้คือทาองโรงเรียนหรือบ้านก็เลยบอกว่าเออไหนๆคุณพ่อก็มาแล้วนะคะเป็นคุณพอ่อคนเดียวที่มานะงั้นขอเป็นอาสาพ,พี่เลี้ยงเด็กหน่อยได้ไหมเออก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กนอกจากดูแลแลูกตัวเองอ่ะคือดูแลทั้งแก๊งนี้เลยอะ่ะเออประมาณ7ดคนพอ่อนนี้คือไม่ติดอ๋อได้ครับไหนๆผมก็มาอยู่แล้วเออจะมาดูลูกสาวผมแล้วงั้นผมก็โอเคเดี๋ยวผมช่วยดูเด็กพวกนี้ให้ลูกสาวของคุณพ่อคนนี้วันนี้คือแน่นอนว่าคอสเทเป็นหมาาป่ เพราะว่าชอบหมาป่าใช่ไหมเออมีการใส่ทรง,งใส่เสื้อให้เหมือนหมาป่าอะไรเงีเอ้อแบบวาดลงวาดแบบทําให้หน้าเือนหมาป่าอะไรเงี้ยมีการขีดแก้มขีดหนวดไปทีนี้พอไปถึงโรงเรียนอะ่ะก็จะมีสคริปต์รายชื่อบอร์ดมาอ,อครูให้มาว่าอานี่คือรายชื่อของเด็กทั้ง7คนที่ครูจะต้องดูแลในวันนี้อ่ะมี7คนเป็นรายชื่อของเด็กๆที่จะต้องนําพาเด็กพวกเนี้ไปที่บ้านชายแก่คนหนึ่งที่เราดีวไว้เออแล้วจะมีรายชื่อลิสต์มาทีนี้ก็ดูสคริปต์บอร์ด อีคุณพ่อแบบนั่งไล่อ่านลยชื่อมันไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อคนอะมันเป็นชื่อแบบว่าตามที่อเด็กพวกนั้นอะใส่ชุดคอสเพลมามีชุดแบบว่าแม่หนุ่มฟักทองสพันบ๊อบยูนิคอนตุ๊กตาน้อยสอมบี้สาวแห่งความตายหรือว่าเดฟเออแบบแต่งตัวดำๆอะไรเงี้ยวก็ทาปากดำอะไรเงี้ยมีสไปเดอร์แมบบนมีแมบบ่มดแล้วก็มีหมาป่าลูกสาวของเขาเออทีนี้เด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะแบบ ไอชุดที่ใส่มามันมันไม่ใช่ชุดแบบเรียลลิสติกชุดก็คือจะ low cost เออแต่งตัวไปทาปากดําไปเฉยๆเลยไม่ไม่ได้แบบมีการแบบว่า high value c o เพย์เท่าไหร่นะโอเคอืนีนี้ชุดหนูน้อยฟักทองก็จะเป็นกล่องแบบเป็นกล่องแบนๆสวมเข้าไปอะไรเงี้ยเออชุดยูนิคอรนก็แบบเอาแท่งไอติมกลวยไอติมมาใส่ที่หัวทํานองนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องชุดดำมันก็จะมีเรื่องของนี่เว้ย คาแรคเตอร์ของเด็กแต่ละคนนะ่ะก็จะพยายามแบบว่าให้เป็นตัวละครตัวละครนั้นอย่างเช่นอ e ีสไปเดอร์แมนเนี่ยคือแบบแม่งกริ้งพ่นใหญ่กริ้งพ่นใหญ่คือแบบ Man ling, แม่งดีดอ่ะเข้าใจปะเออทำให้เหมือนคาแรคเตอร์คนคนนั้นแต่ว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งคือเดซเดซคือผู้คุมความตายเออมันจะเป็นแบบใส่ชุดดำๆทาปากดำอะไรเงี้ยคือเขาจะคีบคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆเงียบๆเ,ยบเออคือไม่แบบโบกเวกโวยวายเหมือนเด็กคนอื่นอะ่ะ เออมีท่าทางเงียบๆ้ยคุณพ่อคนนี้ก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้คือกาลังสวงมบทบาทเป็นเดทอยู่คือต้องขึมๆเงียบๆทานองนั้นก็เลยว่าไม่ไม่ได้พูดอะไรก็ปล่อยให้เขาแบบโรเพย์ไปนะเออแล้วก็เดทเนี่ยจะมีเขียวอยู่ข้างตัวซึ่งเขาบอกว่าเขียวเนี่ยรู้สึกคือเหมือนเหมือนแม่งสมจริงมากเลยเออแต่ก็เหมือนแบบเวียงแบบเวียงเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเขียวจริงคือมันต้องหนักใช่ไหมในตัวเด็กคือแบบเวียงแบบเหมือนเหมือน,นเขียวกดดาดอะ เออแบบเวียงชิวเลยก็แบบอ๋อเขียวกระดาษเน่ยแบบเปเปอร์บ้างอะไรวันนี้เออแต่ทำมาสวยแล<อ>้วเออเพ้นส์อย่างสวยเลยเคก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็ปล่อยเดฟไปอาการเวียงเขียวอ่ะคือถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นพ็อปใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นพ็อปเนี่ยอีตัวพ่อคนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดไปเวียงตรงคนอื่นเนี่ยมันอาจจะจิ้มตาได้นะเพราะว่าอีส่วนแหลมแหลมเนี่ยถ้าถึงแม้ว่าเป็นกระดาษอ่ะมันอาจจะแบบเข้าตาได้ไงแล้วก็จะเป็นอันตรายได้ก็เลยบอกว่าเออเหมือนแบบทําสัญญาณอ่ะมึงเคยเห็นสัญญาณหรือว่าเออมึงมึงชูขึ้นนนมมาิิ้้ววใช่ มึงชี้ที่ตาตัวเองแล้วมึงก็ชี้เอาสองนิ้วนะชี้ออกไปพอนึกอ,ออกปะเหมือนแบบจับตาดูมึงอยู่นะเอะอ,อชี้ยึดปึ๊บไม่ได้พูดแบบแบบดูอยู่นะดูอยู่นะอย่าเวียงเคี้ยวไปโดนเพื่อนนะแะละทังนองนี้เออทีนี้คุณพ่อคือพาเด็กๆพวกเนี้ยไปบ้านคนชราเด็กคนหนึ่งอาสาเคาะประตูกกกกเออทีนี้ประตูเหมือนเปิดออกมาเหมือนแบบยืนรออยู่แล้วมีชายแก่คนหนึ่งนั่งวิวแชร์เปิดประตูออกมาแล้วก็ยิ้มให้เหมือนรอเด็กๆมาเล่นที่บ้านเลยเออชายแก่ บนตักเนี่ยบนตักขาแกนมีถังลูกอมเออเตรียมแจกให้เด็กๆเลยทีนี้คุณพ่อก็ปล่อยเด็กวิ่งไปเอาขอนมแล้วก็วิ่งเข้าบ้านคนแก่ไป เออชายแก่ก็เหมือนบ,บเออหันวิวแชร์ไปเพื่อนเล่นกับเด็กในบ้านนะ<ม>ทีนี้อีเด็กก็คือวิ่งแบบวิ่งเล่นกันในบ้านแบบอุระมายกันแหละแบบ<ม>เออเข้าของตกมึงอะไรประมาณนี้เหมือน,น,น,นเด็กอยู่ในบ้านเยอะๆนะไอเด็กที่เป็นสไปเดอร์แมนก็คือแบบแม่งปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เออคือแม่งโลเปย์เป็นสไปเดอร์แมนอยู่แบบปีนปีนคง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 อุ้มอุ้มอย่าไปเล่นอย่าไปปีนก็เลยคว้าเด็กคนนั้นลงมาอะไรเงี้ยเออก็ป๋องๆมันไปส่วนน้องฟักทองคือตอนนี้คือปวดฉี บอกว่าหนูปวดฉี่ถอดชุดมันถอดไม่ออกเออก็แบบถอดชุดให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยคุณพ่อก็แบบพย ب, ายามแกะกล่องฟักทองนะมันแกะยังไงเพราะนมันติดอยู่กางเกงอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบสร้างมาเพื่อใส่อย่างเดียวแต่ถอดมันยากเลยไงแต่ว่าน้องปวดฉี่ก็เลยพยายามดึงดึงมาก็มีคงมีขาดบ้างอ่ะแล้วก็ไปฉี่ปล่อยน้องไปฉี่ไปตัวลูกสาวก็คือวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นไปวิ่งเล่นกับพวกสะพันบอบอะไรเงี้ยเออคุณพ่อก็เห็นแบบนั้นก็คือโอเคงั้นไม่น่าจะต้องมีต้องห่วงหรอมั้งเพราะว่าเด็กมัน พาฟักน้องฟักทองถอดชุดเสร็จก็คือพาน้องฟักทองไปเข้าห้องน้ำเออแล้วก็ยืนรอหน้าห้องน้ํารอน้องฉี่เสร็จประมาณสักสองสามนาทีกลับออกมาที่ห้องนั่งเล่นตอนนี้คือตอนที่คุณพ่อก,กลับมาเนี่ยเขาเจอเด็กวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆชายแก่คนเนี้ยที่นั่งวิวแชร์เออแล้วชายแก่คนเนี้ยเหมือนแบบงีบหลับอะ่ะเหมือนแบบว่าเล่นกับพวกเด็กจนเหนื่อยเออแบบนั่งพักแล้วก็คอตกอยู่กันนะเออแลบบ้วก็หายใจหืนหอบอะไรเงี้ยนะแบบโอ้โหเด็กพวกนี้คือแบบ เอาเอาแกแบบว่าเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยเออ,อม,มีเด็กหกคนก็คือกําลังเลี้ยงลูกอมบนตัวชายแก่เหมือนแบบเออไหนๆก็ลุงอยู่เฉยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่นเองกันอะไรเงี้ยเอาลูกอมมาเลี้ยงบนแขนแล้วก็หยิบกินหยิบกินทํานองนั้นเหมือนลุงแกเหนื่อยแล้วก็แบบเอออยากจะเล่นะไรก็เล่นเลยขอพักก่อนอะไรเงี้ยเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆก,กําลังทําอยู่มันเหมือนกับกําลังจะทําการมันเหมือนแบบเขาบอกว่ามันคล้ายกับพิธีกรรมแลกเปลี่ยนบางอย่างกับซาตานเ้ยเออซึ่งเดฟอะ่ะ เดทที่เป็นเป็นเด็กที่คอสเพย์เป็นผู้คุมความตายแนละ้วยืนอยู่ข้างหน้าของลุงคนนี้เออยืนอยู่ข้างหน้าลุงชายแก่แล้วก็เหมือนพยายามแบบว่าตั้งเคียวตรงๆเออแล้วก็เหมือนห้องอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้ไงเออซึ่งเด,เด็กพวกนี้คือทําตามแบบว่าเออเรียงลูกอมหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเออยทำตามเดทหมดเลยแล้วก็เด็กมันเล่นอะไรกันวะเนี่ยเออก็แบบแปลกๆกันนะแต่ก็แ่ก็ไม่อะไรทีนี้ภาพต่อมาคือเด็กผู้หญิงที่คอสเพย์เป็นเดทคือเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบเอานิ้วอะ่ะถ่างตาลุงคนเนี้เหมือนแบบพยายามให้ตื่นอะ่ะ เออ,เอ,อทางตากว้างเออแล้วก็แต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะเออซึ่งลุงเหมือนลุงแกก็เหมือนหลับอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าคุณพ่อเริ่มเห็นวนะ่เฮย้ยมันมันไม่ดีละมันมันเริ่มแปลกและอย่าไปรบกวนเขาเขานอนอยู่อะไรเงี้ยเออก็เลยไล่พวกเด็กๆออกไปก่อนให้แกพักผ่อนก่อนแกคงจะเหนื่อยมากๆนะตอนที่ไล่พวกเด็กๆออกไปอ่ะเขาก็เลยว่าเดินผ่านลุงคนเนี้ยเออซึ่งลุงเอาหัวเอ็นไปอีกด้านหนึ่งเออตาเบิกโพรงจากการเอานิ้วขยายเปลือกตาของเดชเมื่อกี้ตอนนี้คือปากอ้ากว้าง เออเหมือนคนนอนอ้าปากอะ่ะแต่ลืมตามลองนึกภาพละเออก็แบบเดินผ่านแล้วรู้สึกวแบบ่าลุงแม่งนอนแ,แปลกๆนะอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ก็เลยแบบไล่เด็กไปก่อนเออทีนี้อเด็กพวกนี้คือมีคนหนึ่งยังไม่ได้ออกจากบ้านเอาเยลลี่มาใส่ในปากลุงเพราะลุงอ้าปากอยู่เฮ้ลุงอาจจะอยากกินแล้วมังคักก็โยนเยลลี่ใส่ในปากลุงไปเออทีนี้ตัวพ่อแบบเฮ้ยอย่าจะไปอย่าไนั้นเดี๋ยวเขาสำลักเออยีอ่คุณพ่อก็เลยแบบพยายามบอกว่าเอานิ้วหนีบเยลลี่ออกมาจากปากเออกลัวสำลัก าะเขาอาจจะนอนหรือว่าสลบไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็ปิดตาลงเอามือนึกภาพแบบคนจะปิดตาศพอะ่ะเออเามือปาดหนังตาให้ให้ปิดให,ให้เหมือนนอนอยู่อะไรงงี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกคือเมื่อคุณพ่อแตะที่หนังตาแล้ว่าใบหน้าของลุงอ่ะคือตัวลุงคนนี้คือแกเย็นมากเว้ยเย็นแบบแปลกๆอะ่ะเออลุงง่าปากเบิกตาแบบลุงเป็นอะไรวะเออก็แบบปิดตาลงปุ๊บก็เลยเดินออกจากบ้านอ่ะทีนี้คือปล่อยให้ลุงพักผ่อนไปพ่อเดินออกจากบ้านปุ๊บลูกสาวมา ป๋าป่าเออแอนนี่วิ่งข้ามาบอกพ่อพ่อ,พอชุดมันเริ่มคันแล้วเนี่ยเอออยากถอดแล้วรีบกลับบ้านได้ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างนึงอยากถอดชุดละซึ่งไม่มีชุดสำรองมาก็คือต้องกลับบ้านใช่ไหม mm. คุณพ่อก็เลยบอกอ่างั้นวันนี้คือเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ย แยกย้ายกันลับบ้านก่อนเออเดี๋ยวจะเดินไปส่งทีละคนทีละคนเพราะว่าบ้านเดี๋ยวพวกนี้คืออยู่ใกล้กันอยู่แล้วเออเดี๋ยวเดินไปส่งทีละคนทีละคนก็เลยบอกว่ามันจะมีสตาฟของโรงเรียนอยู่เออที่แบบว่ามันได้เข้าบ้านยืนดูบุหรี่อยู่นอกบ้านอะไรมาณนี้นะเออรอรับเด็กกลับไปอะไรเงี้ยเออก็บอกสตาฟว่าเอองั้นเดี๋ยวกลุ่มนี้แบ่งเป็น3าคน4ี่คนคนนี้ไปกับพ่อคนนี้ไปกับสตาฟอ่ะก็แบ่งแยกกันไปแต่ว่าเขารู้สึกว่าสตาฟเนี่ยมองเห็นอะไรบางอย่างใน,ในบ้านเปแล้วแบบยืนอยู่ห่างๆาเลยนะเอออะไรบาางงย่ สตาฟคุณเอาเด็ก3าคนนี้ไปเดี๋ยวผมไปส่งเด็ก4คนนี้เองเออสตาฟก็แบบอ๋อได้ได้ครับได้ครับอะไรางี้นะเออทีนี้สตาฟอะกวากมือเรียกเด็กให้มาหาแทนที่จะไปหาเด็กเว้ยเออเหมือนแบบสตาฟไม่อยากเขาใกล้บ้านอะเออแบบกวกดมาหามานีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปส่งอะไรเงี้สตาฟก็เลยอ่ะเด็ก3าคนนี้ไปแล้วก็ พยายามที่จะเหมือนเดินเร็วๆให้ออกห่างจากบ้านหลังนี้ให้ให้เยอะที่สุดอะในกลุ่มของที่พูนพ่อเนี้ยจะไปส่งก็คือมีเดสอยู่ด้วยมีเดสมีหมาป่าใช่ไหมเออแล้วก็มีสปันบ๊อบมีไซร์แมนเออคือจะไปส่งเด็กพวกนี้ไปอีกกลุ่มสตาร์บัเด็ก3คนกับสตาร์หนึ่งคนอ่ะวิ่งไปแบบประมาณกี่เมตรวะสามสิบห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยยังหันกลับมามองแบบแปลกๆอ่ะแบบกลัวอะไรบางอย่างอเออหันกลับมามองไว้แล้วก็แบบย่ำเท้าไปเรื่อยๆเร็วๆอะไรเงี้ยเออซึ่งคุณพ่ออะไรของมึงวะเนี้ ทีนี้ก็แยกไปส่งส่งสไปเดอร์แมนส่งเดซอะไรต่างๆใช่ไหมอ่ะจนเหลือลูกของเขาก็คือกลับเขาบ้านไปก็เริ่มนึกแปลกๆเดี๋ยวนะเด็กก็กลับบ้านครบทั้งเ็ดแล้วทําไมมันขาดอะไรบางอย่างไปวะเริ่มนึกว่ามันมีเลยทําแม่งทําแม่งเว้ยเออ mm. หลังจากนั้นคือคุณพ่อกคือแบบเอองั้นช่างมาแล้วกันกลับบ้านมาเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอย่างงี้เออรับบทหรือผู้บกครองพาเด็กไปฉี่อนะไรเงี้ยคือเหนื่อยเออก็เลยกลับบ้านแล้วก็อยู่บนห้องนอนตัวเองแล้วก็นั่งจัดอันดับเดี๋ยวต้องเขียนรีพอร์ตว่า การทำอีเวนต์ในวันนี้เนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่เออเอาคะแนนชุดคอสตูมก่อนเลยแต่ละคนก็คือจะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะเพราะว่าต้องส่งรีพอร์ตทางทางโรงเรียนหรบานเพราะว่าคุณพ่อคือเป็นคนดูแลอีเวนต์ใช่ไหมก็ลเลยว่าให้คะแนนก็จะให้คะแนนยังไงดีนะเอาเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละคนละกันเพื่อแบบว่าไม่ให้แบบว่าไม่ใช่ว่าชุดใครสวยสุดอะไรประมาณนี้เด็กเด<ม>็กมันจะเสียใจเออก็เลยแบบว่า<ม>เป็นการให้ตำแหน่งเอาเออตำแหน่งชุดที่ใสแล้วฉี่ลำบากที่สุดอะไรประมาณนี้ ก็คือ e อีเด็กฟักทองเออตำแหน่งชุดที่มีความคล่องตัวสูงก็คือสไปเดอร์แมนเออชุดที่เค er ียร์ที่สุจน์ก็สปันบอบอะไรประมาณนี้ไม่ได้ให้เป็นสกอร์ตัวเลขเออแบบถ้าม,มอบตำแหน่งตำแหน่งไปฉะนั้นคุณพ่อคนขาคิดเไปไหนไว่าเดี๋ยวนะทําไมนับไปนับมาไล่เด็กแม่งมีแปดคนวะอืแม่งไม่ใช่เจ็ดเว้ยเออก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวนะลองนับดูแล้วมันแปลกๆลองย้อนกลับไปดูตรงที่สคริปต์บอร์ด เออว่ามันมีใครบ้างเลยนะตอนตอนดับได้ได้สกิบอร์ดมาครั้งแรกนะฟักทองหนึ่งสปันบ๊อบสองยูนิคอนสามเด็กซอมบี้ 4, สีส่โซเอร์แมนห้าแม่มดหกมาป่าลูกสาวตัวเองเจ็ดเอา้าแล้วเดสมาจากไหนวะเออแม่งมีเด,ดโทโผลมาเดทมันเกินมาเป็นคนที่แปด้วยก็แบบเดี๋ยวนะทาไมา<ค>เดสมัน,ม,นมันหลุดอยู่ดับนอกไลยชื่อสกิบอร์ด เออก็เลยแบบแปลกๆบวกกับอีชายแก่คนนั้นที่นั่งวิวแชร์แล้วตอนหลังคือหลับแล้วเบิกตาพงรู้สึกแปลกๆเว้ยก็เลยเดินกลับไปที่บ้านชายแก่รอ,อบหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยตำรวจเต็มบ้านเออ,เอ,อตอนเดินกลับไปตำรวจเต็มบ้านเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยเออแล้วคุณพ่อคือก,ก็คือเดินผ่านแล้วก็แบบพยายามชะโง,งกมองหน้าต่างนะซึ่งการชะโง,งกมองจากหน้าต่างข้างนอกเนี่ยครั้งนี้คือมันเผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของใบหน้าของลุงชายแก่ที่ตอนแรกคือเดินผ่านอ่ะเห็นด้านขวาของเขา ต่ตอนนี้คือเดินมาอีกทางหนึ่งมองทางรู้ต่างคือเห็นอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายของลูชายแก่คือใบหน้าเป็นใบหน้าใบหน้าเดิมตาที่ถูกปิดแล้วมันเบิกโพรงอีกรอบหนึ่งเว้ยอ้าปากค้างอีกฝั่งหนึ่งที่มองอยู่ตอนนี้คือใบหน้าฝั่งซ้ายอะ่ะปากฉีกเหมือนโดนของมีคมบาดแบบเหมือนคนยิ้มข้างเดียวอะ่ะเออคือ,ค,อ,ค,อคือช่องเขาเรียกว่าไนระช่องแก้มอะ่ะคือแม่งขาดยุ่ยไปจนถึงหูอ,อ่ะเออมึง,ม,งมึงนึกภาพเหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะเอเอแต่โดนปากข้างเดียว เออแล้วแล้วเนื้อคือโดนโดนหันใช่ไหมเนื้อมันต้องแยกออกจากกันถูกไ่มเออก็คือแผ่นแผ่นกระพุ้งแก้มด้านล่างที่โดนปาดอ่ะคือมันห้อยลงมาเออเออแล้วมันก็จะเห็นฟันกรามเข้าใจไ่มเออคือภาพตอนนี้คบบเที่ยวแบบแม่งวอร์ดเฟกมากอ่ะเออเห็นผ่านแ้ต่างแบบอะไรวันเนี้ยกูแบบแม่งเ้ยก็ยืนนึกนะแม่งเ้ยในตอนนั้นคือกูน่าจะยึดเคียวมาจากไอ้เด็กนั่นนะพูดลึกในใจแบบนี้เออแล้วตัวซอลี่คือก็ตัดจบตรงนี้แหละเออมันกลายเป็นว่าแบบ มันเป็นเรื่องของเด็กเจ็ดคนที่อยู่ในสกีบปปอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแต่ว่ามันมีคนที่แปดโผมาใช่ไหมแล้วก็กูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยไอต,ตัวพ่อมีความเป็นแบบมีความแปลกๆอยู่อะเออดูจากบทส่งท้ายประโยคสุดท้ายคือแบบแม่เงเหยกูตัองจะยึดเคียวมาจากไอเด็กนั่นนะอะไรเงี้ยเหมือนออแบบเหมือนแบบไม่ได้ตกใจเท่าไหร่มาจะไปเหมือนรู้อยู่แล้วว่าไอเด็กคนนั้นคือใครเออเหมือนรู้อยู่แล้วรวมกับตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาให้คำนิยามเด็กตัวเล็กๆว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยๆอ่ะ เออ,เอกูก็เริ่มแบบจับต้นชนปลายแล้วรู้สึกว่าอีพ่อคนนี้คือมันก็ไม่ธรรมดานะเว้ยเออม,มันมันมีครอบครัวไหนบ้างที่แบบว่าลูกวิ่งแก้ผ้าล่อนจอนมาเป็นแบบเป็นเวลาหลายเดือนอะ่ะเข้าใจไหมเออเออม,ม,มันมันมีอะไรแปลกบมดนเลยเว้ยกับ,ก,บกับลูกที่ชื่อแอนนี่กับพ่อคนเนี้ยกับเดซเดซนั่นคือกูว่าเหมือนในเคสหนึ่งแต่ว่าในทางกันแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพ่อกับลูกคู่เนี้ยมันดูแปลก,ปกมึงว่าไหมก็ดูไม่ได้เป็นปกติให้ปล่อยลูกร่อนจอนได้หลายเดือนอ่ะ S <S เออ,เอ,อสัสตว์ประหลาดตัวน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็คาพูดปิดปิดท้ายคือแม่งเหมือนแม่งเก่าอะ่ะเออ, <S <S อแหวนเลยนกูน่าจะเอาเคียวจากเด็กนั่นนะอะไรเงี้ยเออกูรู้อยู่แล้วอะ่ะแต่แบบกูผ่านนิดเดียวอะ่ะเออกูผ่านนิดเดียวไม่งั้นแม่งคงไม่ทําแบบนี้หรอกอะไรงเงี้ยซึ่งคนปกติคือมันมันไม่จะพูดแบบนี้ไปนปกติเขาต้องแบบว่าตกใจวิ่งไปหาตารวจใช่ไหมผมเจอคนรู้นคนนี้ครับแบบไม่เกี่ยวอ่ะ เออนี่แบบแม่งแบบจื้อจ้าแบบเฮียกูน่าจะเอาเคียวแม่งมาวะอะไรประมาณเนี้ยเออ,เอ,อมันกระจบแบบ,กบเกากรดีก็ออวันนี้ก็คือ อาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเสียงมันแบบอาจจะมีการคัดเยอะหน่อยเพราะว่าเสียงมันขึ้นจมูกแบบคีมูกมันอยู่ในคอแล้วมันตีขึ้นมาเวลาเล่านะแล้วมันก็เหนื่อยเออเวลาป่วยแล้วแบบเล่าอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเหนื่อยก็พยายามจะตัดให้มันกระชับที่สุดนะครับก็แบบจะได้ฟังกับโฟล์ฟเพราะว่าตอนอัดเนี่ยคือแบบเดี๋ยวยุดเดี๋ยวยุดเดี๋ยวไอ้เสียงเสียงหายแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอังคารคือหลอนิสคอลครับผมไปรักแครับบ๊านครับ